ขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กันกับเทคโนโลยีคลิกเกอร์แค่ปุ่มเดียวก็ทำให้ชีวิตของเราในการสั่งซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันนั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะมีการนำไปใช้จริงๆหรือยังคะตอนนี้มีแล้วครับเราทำโฟกัสกรุ๊ปอยู่ประมาณลูกค้าประมาณ30-40รายนะครับก็แจกให้เขาไปใช้ที่บ้านเลยครับก็มีผลตอบรับกลับมาว่าพ่อแม่เขาหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าแม้แต่แม่บ้านเขาอะไรเงี้ยครับสามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเลยค่ะแสดงว่าเราทำตัวเป็นหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคนที่สั่งกับคนที่ส่งของหรือเปล่าคะใช่ครับถูกต้องครับคือเราเป็นเหมือนกับเรารับออเดอร์มาจากลูกค้าครับผมแล้วเราก็กระจายให้ซัพพลายเออร์เราครับผมค่ะความแม่นยำของระบบความแม่นยำของคลิกเกอร์เนี่ยเป็นยังไงมีการตรวจสอบหรือว่ามีการวัดระดับหรือยังคะความแม่นยำค่อนข้าง 100% ครับผมดูยังไงคะก็เราจะมีแอนาลิติกอยู่ข้างหลังอยู่แล้วครับว่ายูเซอร์แต่ละคนกดกี่ที่อะไรเงี้ยครับผมแล้วคลิกเกอร์เราโมเนทไรซ์เรารายได้เราได้มาจากไหนคะตอนนี้หลักๆคือเราขายปุ่มนะครับเราขายปุ่มให้กับธุรกิจไปเลยครับผมแต่ว่าในอนาคตเราน่าจะเก็บเป็น revenue sharing ครับผมค่ะมาดูกันนะคะที่เงินทุนเริ่มแรกเราได้เงินทุนมายังไงแล้วก็เรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะครับผมเริ่มต้นเลยจะเป็นผมเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะครับผมเราทำเป็นบริษัทเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ครับผมชื่อว่าหมอสตูดิโอนะครับเราก็จะรับคือตอนแรกสุดเลยเราก็ทำสตาร์ทอัพเหมือนกันแต่เรารู้ละว่าเราไม่ได้เก่งทางด้านธุรกิจกับไม่ได้เก่งทางด้านการตลาดครับผมเราก็เลยเริ่มรับงานจากเริ่มทำซอฟต์แวร์ให้กับ SME ให้กับสตาร์ทอัพจนไล่มาถึงพวกคอร์ปอเรทอะไรเงี้ยครับเราก็ทำแอปให้กับออฟฟิศเมทครับผมแล้วเราก็เรียนรู้ว่าธุรกิจมันคล้ายๆกับการซื้อลอตเตอรี่เงี้ยครับการทำสตาร์ทอัพมันคล้ายๆกับการเล่นลอตเตอรี่ครับผมเราก็ต้องหาเงินเข้าบริษัทมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไปซื้อลอตเตอรี่ไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าตัวใดตัวหนึ่งมันจะถูกแล้วก็ทำเงินให้เราได้เยอะอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วคลิกเกอร์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในลอตเตอรี่เป็นหนึ่งในลอตเตอรี่ใช่ครับแล้วมองว่าจะประสบความสำเร็จยังไงบ้างในอนาคตคะเราค่อนข้างที่จะ work hard กับตัวนี้นะครับก็คิดว่ามันควรจะประสบความสำเร็จครับค่ะในอนาคตเขาวางแผนในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีชิ้นนี้จากคลิกเกอร์จะกลายมาเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบไหนบ้างล่ะคะครับผมเราแพลนไว้ว่าคลิกเกอร์เนี่ยครับตรง end game ของมันน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แท็บเล็ตครับผมซึ่งเป็นหน้าจอแล้วก็ต่อเข้าไฟบ้านอะไรเงี้ยครับกระจายอยู่ทั่วบ้านของลูกค้านะครับก็จะเหมือนกับในภาพยนตร์ไซไฟในอนาคตอะไรเงี้ยครับที่ทุกบ้านจะมีหลายๆจออะไรเงี้ยครับก็จะสามารถสั่งซื้อของได้จากจอพวกนั้นหรือว่าดูเปิดปิดควบคุมแผงไฟฟ้าในบ้านอะไรครับได้จากจอพวกนี้ครับผมก็คือจอหนึ่งอาจจะมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีสินค้ามากกว่าหนึ่งอย่างใช่ครับผมโอเคได้ค่ะแล้วจะถึงจุดนั้นนะคะมองว่าอะไรจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้แล้วก็ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นเรามองไว้ไหมคะว่าเป็นอะไรบ้างปัจจัยที่ประสบความสำเร็จน่าจะเป็นทางด้านของการพาร์ทเนอร์ครับผมเราน่าจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยสปอร์ตซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทางเราจะเก่งด้านเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ด้านอินโนเวชันอะไรพวกนี้ครับแต่เราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เก่งด้านแบบfulfillment หรือว่าด้านพวกการทำฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยครับตรงนั้นน่าจะเป็นปัจจัยหลักของเราครับผมแล้วความท้าทายอะคะความท้าทายน่าจะเป็นเรื่องของ user behavior ครับผมกับการ educate user มากกว่าครับแล้วเรามีการวางแผนไหมคะว่าเราจะเผชิญกับความท้าทายยังไงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใช้อะคะครับผมอันนี้คง น่าจะเป็นการที่เราไปพาร์ทเนอร์กับโคเปรตหรือว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาช่วยเราในการทำสื่อหรือว่าการทำการตลาดที่ออกมาในรูปแบบของ education ครับการเปลี่ยนพฤติกรรมโอเคซึ่งเราก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีจากคลิกเกอร์ในอนาคตเนี่ยหวังว่าจะเป็นในรูปแบบของแท็บเล็ตเฟอร์นิเจอร์ที่ติดที่บ้านใช่ไหมคะจากวันนี้จนถึงวันนั้นนะคะเรามีการวางแผนในการระดมทุนต่อยอดธุรกิจมีการวางแผนไว้บ้างหรือยังคะเรื่องการระดมทุนยังไม่มีนะครับแต่ว่าการต่อยอดธุรกิจก็อย่างที่กล่าวเช่นเคยครับเราน่าจะมองหาพาร์ทเนอร์มากกว่าค่ะแต่เราก็ต้องมีเงินที่จะต้องมาพัฒนาใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้คือจะมาจาก
ก็คงจะต้องเป็นของบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์อยู่แล้วครับผมธุรกิจที่มีนวัตกรรมนะคะจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่เพียงแต่ต้องใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยเท่านั้นนะคะแต่ต้องรู้จักตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะ